ยืนอยู่เนี่ยหน้าเหว60บาทนะครับแต่วิวหลักล้านข้าวกับไก่วีแกนเทริยากิค่ะนี่ตู้เย็นมาเที่ยวเลคทาโฮนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูกันครับว่ามันสวยขนาดไหนครับครับก็เมื่อกี้จอดรถแล้วใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยตาม National Park เนี่ยเขาจะมีที่ให้เราจ่ายเงินครับแต่ที่นี่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยหลายๆที่นะครับเขาก็จะมีช่องให้เราหยอดเงินตรงนี้นะครับแล้วก็มีซองให้เราใส่ซองก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อหยอดเข้าช่องนี้แล้วก็จะสามารถจอดรถได้15นาที30นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีใครมานั่งดูครับว่าคุณหยอดเงินเท่าไหร่แต่เขาก็จะใช้ความเขาเรียกว่าไงความซื่อสัตย์ของคนที่มาเที่ยวนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเมื่อกี้คุยกับเจ้าที่ของ National Park เนี่ยเขาบอกให้หยอด2ดอลลาร์นะครับเข้าไปในซองแล้วก็ฉีกออกมาเพื่อเอาตัวนี้ไปไว้หน้ารถเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคอยู่ว่าฟรีฟรีได้นะ15นาทีแต่ก็ flexible ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใส่2ดอลลาร์เข้าไปในนี้ครับแล้วก็หยอดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเนี่ยไปไว้หน้ารถก็จบแล้วครับง่ายมากเลยแต่ดูอากาศครับนี่สุดยอดไหมนะครับผมขับจากลาสเวกัสขึ้นมาประมาณ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็บรรยากาศตรงนี้เหมือนผมไปเที่ยวสวิสเลยอ่ะอากาศดีมากนะครับไม่หนาวไม่ร้อนแล้วก็มีหิมะแดดดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินเล่นตรงนี้สักพักหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่บนหลังคารถนะครับอากาศดีมากแล้วก็นั่งอยู่บนหลังคารถนี่แฟนผมเขาก็ไปเดินเล่นนะครับที่เราก็เดินมาครับแล้วก็นี่เลยน้ำแล้วก็ข้างหลังผมเป็นภูเขานะครับมีหิมะปกคลุมสวยมากๆนะครับน้ำเนี่ยอุ้ยโคตรเย็นเลยอ่ะแต่น้ำใสมากมองลงไปเนี่ยโอ้ยน้ำแม่งใสอ่ะแล้วบรรยากาศดีมากตรงนี้เนี่ยมีพ่อแม่นะครับพาเด็กมาเที่ยวมานั่งปิกนิกกันมาอะไรกันเนี่ยแบบแล้วก็ตรงนั้นนี่มีคนพายเรือด้วยนะครับผมกาแฟเนี่ยก็เดินลงมาตรงนี้ถามว่าหนาวไหมประมาณ 15-16 องศาแต่แบบโอ้ไม่ต้องใส่เสื้อหนาวสุดยอดนะครับดูเลยครับเสีย2ดอลลาร์2ดอลลาร์นี่เป็นเงินไทยก็ซักประมาณ60บาทใช่ไหม60บาทนะครับแต่วิวหลักล้านหลังจากแข่งมอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็แฟนบอกว่าเนี่ยขับขึ้นมาเที่ยวข้างบนกันก็เสียเวลาขับมา8ชั่วโมงแต่แบบคุ้มค่าครับอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตรงนี้จริงๆและนี่เพิ่งเริ่มต้นนะเดี๋ยวจะเก็บมาให้ดูทั้งหมดอีกทีนึงนะครับสุดยอดน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นทางลงเรือครับถ้าแบบมีเรือมาแล้วก็สามารถเอาเรือเนี่ยลงจากตรงนี้ได้นะครับพ่อก็พาลูกมาปั่นจักรยานคือแบบคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยครับเขาจะชอบชีวิตเอาท์ดอร์เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะไม่มีสิ่งเขาเรียกอะไรสิ่งบันเทิงเริงรมย์เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยไปที่ไหนมีร้านเหล้ามีผับมีบาร์มีคนกินเหล้ามีทุกอย่างครบแต่ในอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเงียบสงบครับน่าเที่ยวแล้วก็คนก็อัธยาศัยดีครับตอนนี้ก็ออกมาจากเคฟร็อกแล้วกำลังจะไปที่ต่อไปกันครับผมก็ขับเลยมาอีกหน่อยนะครับกำลังจะไปที่หนึ่งก็เจอหิมะตามสองข้างทางเต็มไปหมดเลยครับช่วงนี้ก็ยังมีหิมะเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเจอจุดจอดรถเดี๋ยวจะจอดแล้วก็เดี๋ยวลงไปเดินเล่นนิดนึงดีกว่าสนุกสนุกThank you, sir. Have a good day. Take care.
ตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำข้าวกับไก่วีแกนเทอริยากิค่ะครับก็เพราะว่าตอนนี้รถเรายังไม่เสร็จ 100% นะครับแต่ว่าผมอ่ะขึ้นครัวไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ต่อแก๊สยังไม่อะไรก็เลยยังเป็นการครึ่งบกครึ่งน้ำครับคือใช้อุปกรณ์ปิกนิกด้วยแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ในรถบ้านของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะทำนักเก็ตด้วยข้อดีคือไฟใช้ได้แล้วครับแล้วก็ เรากินนักเก็ตนะครับเป็นวีแกนนักเก็ตคือผมเป็นวีแกนตอนนี้ครับใช้แอร์ฟรายแล้วก็ใช้ไฟจากรถนะครับแปลงเป็น110 โวลต์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือที่เก็บของของเราทั้งหมดครับของกินเดี๋ยวถึงเวลารถเสร็จแล้วคงเก็บได้เยอะอีกทีนึงนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็แฟนผมไว้ใส่ไมโครเวฟนะครับนี่ตู้เย็นตู้เย็นนี่ดีมากเลยค่ะ12 โวลต์ซื้อตู้เย็นมาเท่าไหร่นะกี่เหรียญรวมค่าส่งแล้วประมาณ800 เหรียญ800 เหรียญก็เมืองไทยประมาณ 24,000 ครับแต่คุ้มค่ามากนะมันเย็นใช้ไฟ12 โวลต์ให้ดูว่าแช่ไอติมอะแข็งอร่อยคนภูเก็ตนะครับคนภูเก็ตไหนลองพูดคำว่าอร่อยเป็นภาษาใต้หน่อยร่อยแรงร่อยแรงร่อยแรงนะเด็กปานหินผลงานเด็กปานหินครับปานหินรูดหอยค่ะนักเก็ตเสร็จแล้วครับโอ้ยเหลืองอร่ามดูนี่เริ่มต้นกับการเป็น Wildlife 101ด้วยการกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับเสร็จแล้วกินขนมต่อครับขนมเนี่ยชอบกินตั้งแต่อยู่เมืองไทยอะแต่เมืองไทยเมื่อก่อนซื้อ Marketplace มันแพงมากเลยซื้อที่นี่ถูกกว่า Marketplace รู้สึกประมาณ130-140มั้งถุงนึงที่นี่ก็ซื้อเวลามีโปรก็ประมาณ60 บาทครับของโปรดไอติมครับ340 แคลอรี่ของปวดของเขาร่อยไหมกินได้ทั้งกระปุกเลยร้อยเป็นยังไงสวยมากค่ะเฮ้ยอยู่ๆก็แบบว่ามีหาดทรายอยู่ตรงเนี้ยใช่คือเมื่อกี้เนี่ยเราขับมาจากอีกฝั่งนึงใช่ไหมข้างหน้าเราเนี่ยก็คือเป็นเลคนะครับแล้วก็เบื้องหน้าเราก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแล้วเราก็เดินมาหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็เดินมาแล้วก็เจอหาดครับปกติแล้วที่อเมริกาถ้าเป็นเมืองเนี้ยจะไม่ค่อยเจอหาดเนาะเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดคือมองไปด้านซ้ายเป็นป่าแล้วก็ภูเขาหิมะทะเลสาบแล้วก็มีหาดทรายอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจอรถตู้รุ่นเดียวกันครับแต่เขาเป็นตัวโลลูฟนะครับก็คือหลังคาเตี้ยแต่ก็พื้นฐานคือแต่งคล้ายๆกันครับแต่ว่าหลังคาเขาเป็นหลังคาเตี้ยเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ทดลองกล้องตัวใหม่ค่ะนี่ครับเพิ่งซื้อกล้อง360มา No this wayเราก็เดินมาตามทางเดินนะครับแฟนผมก็บอกว่าให้เดินมาทางนี้เป็นไงน้ำใสมากมาถึงบางแสนแล้วครับสุดยอดเลยทะเลบางแสนโอ้สุดยอดนั่งพักตรงนี้ดีกว่าโอ้ชิวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อไปครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ไม่ต้องรีบเยอะนะครับไปเรื่อยๆขับรถนะครับข้ามมาฝั่งแคลิฟอร์เนียแล้วทะเลสาบตรงนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งกลางระหว่างนะครับรอยต่อระหว่างเนวาดากับแคลิฟอร์เนียครับพอขับเข้ามาปุ๊บ Google มันก็บอกเลย Welcome to California นะครับก็คือต้อนรับนะครับต้อนรับกลับบ้านแคลิฟอร์เนียอันนี้ก็กำลังขับผ่านเมืองครับสวยมากเลยบรรยากาศเหมือนในหนังเลยไหมลองดูสิเ
อนนี้เนี่ยเราก็มาอีกที่แล้วครับมาตรงเมืองอะไรนะทาโฮซิตี้ทาโฮซิตี้ครับก็จอดรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินข้ามถนนเดินข้ามถนนที่นี่ผมไม่มองอะไรทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมองอะไรทั้งนั้นครับเขาต้องหยุดให้เราครับตอนนี้เนี่ยก็มาจอดในทาโฮซิตี้นะครับฝั่งแคลิฟอร์เนียแล้วนี่คือที่จอดฟรีสวนสาธารณะครับในเมืองทาโฮทุกคนก็มีลูกเด็กเล็กแดงเนาะก็มาเล่นสวนสาธารณะมานอนอ่านหนังสือเอาหมามานะครับจุงหมาเล่นอะไรเงี้ยส่วนผมก็มาเดินอยู่ตรงนี้นี่คือเรียกว่าแล็บเล็กๆในสวนสาธารณะนะครับสวยมากเลยอ่ะแล้วก็อากาศดีด้วยตอนนี้ถอดเสื้อแล้วก็เดินสบายๆนะครับตลอดทางที่ขับมาเนี่ยก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โชคดีมากรถไม่ติดซึ่งปกติพี่ผมบอกว่ารถมันติดเนี่ยครับข้างหน้าผมเนี่ยน้ำทะเลน้ำทะเลสาบนะใสมากแล้วก็ปลายตรงนั้นวิวมันสบายตามากเพราะว่าเห็นอะไรเห็นภูเขาที่ยังมีหิมะปกคลุมนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยบอกเลยว่าว้าเต็มปอดอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตดีๆอีกวันนึงนะครับของการอาศัยอยู่ในอเมริกาถามว่ามันต่างจากเมืองไทยยังไงก็เยอะมากนะครับที่นี่ผมยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องของเอเชียนที่มีปัญหานะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าอันนั้นคือส่วนน้อยครับส่วนใหญ่คนที่นี่น่ารักย้ำเลยนะครับส่วนใหญ่คนที่นี่น่ารักเฮ้ยเป็ดไปดูเป็ดกันก็เป็นเมืองที่แบบเล็กๆนะครับไม่มีแบบมลพิษทางสายตาอะไรเลยชีวิตดีมากเลยเห็นรถเมล์เราหงุดหงิดนะใครอยู่กรุงเทพแม่งผมขึ้นรถเมล์ตั้งแต่ประถมอ่ะจนถึงปัจจุบันนี้รถเมล์ยังไม่เปลี่ยนเลยขำๆนะครับอยู่ประเทศไทยต้องทัฟครับต้องอดทนโนโอเวอร์ไนท์พาร์คครับเมื่อกี้เนี่ยเราไปตรงทะเลสาบตรงในตัวเมืองของทาโฮซิตี้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็เลี้ยวออกมาอีกนิดประมาณสัก10นาทีอ่ะก็จะเป็นพับลิกพาร์คนะครับหรือสวนสาธารณะให้กับคนในพื้นที่ตรงนี้เขามานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันผมก็แวะลงมาครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับพื้นสีขาวหิมะครับเดี๋ยวจะมาแวะพักเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็กินขนมนิดนึงก่อนที่จะเดินทางต่อแล้วก็อาจจะเอนจอยหิมะชั่วคราวครับเพราะว่าแถวบ้านไม่มียังไม่จบนะครับติดตามกันต่อในตอนที่2กับ TJND Van and Van ผมจะพาไปชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเลคทาโฮครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ